เบลล่าขึ้นทำเนียบนางเอกสาวโอนไวใจบุญไม่จำกัดวงเงินขอเจอกัลยาณมิตรที่ดีเบลล่าขึ้นทำเนียบนางเอกสาวโอนไวเรียกว่าเป็นนางเอกสายบุญก็ว่าได้ใครบอกบุญมาก็ไม่ปฏิเสธโอนเงินปุ๊บเมื่อเร็วนี้เบลล่าราณีเพิ่งโอนเงิน 100,000 บาทร่วมทำบุญให้กับทางโรงเรียนแถมยังทราบจากคนใกล้ชิดว่านางเอกสาวทำบุญเยอะมากเบลล่าขึ้นทำเนียบนางเอกสาวโอนไวล่าสุดได้เจอเบลล่าในงานแถลงข่าวการสานต่อโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้ที่สยามพารากอนได้สอบถามดาราสาวถึงประเด็นนี้พร้อมกับเรื่องที่โดนแอบอ้างใช้ชื่อติดข้างกล่องซิลิโคนสายบุญมากๆเห็นบริจาคเงินแสนแบบเงียบๆนานแล้วเหมือนกันนะคะเราบริจาคเงินถี่มากคือใครบอกบุญมามีโอกาสก็ทำแหละค่ะคือถ้าเป็นยอดนี้จะทำให้โรงเรียนคุณแม่ค่ะน้องๆยังไม่มีสนามฟุตซอลกันเราก็เลยเป็นเจ้าภาพการทำบุญของเราจะเช็คตลอดอยู่แล้วค่ะดูแหล่งคนที่บอกบุญก็ช่วยดูกันกับคุณแม่นี่แหละค่ะช่วงนี้มิจฉาชีพเยอะเราต้องระวังไหมก็ค่อนข้างเช็คละเอียดอยู่เหมือนกันค่ะบางทีทำผ่านวัดพอเราเป็นสายบุญเขาก็จะเข้ามาทางผู้จัดการค่ะเบลล่าขึ้นทำเนียบนางเอกสาวโอนไวบางทีผู้จัดการก็ไม่รู้บอกว่าเราโอนเก่งก็ตัวเราเห็นว่าตัวเราเหมือนมีกำลังแหละก็อยากจะช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้เพราะนี่ก็เรียกว่าเป็นเป้าหมายของเบลด้วยแหละมีทรัพย์เพื่อส่งต่อช่วยทำบุญก็ทำหลากหลายค่ะทำทั้งวัดโรงพยาบาลโรงเรียนเคยมีคนมาขอความช่วยเหลือบ้างไหมเบลจะไม่ค่อยเห็นส่วนมากจะผ่านผู้จัดการอะไรแบบนี้มากกว่าตั้งเป้าไว้ใหม่ว่าปีหนึ่งอยากทำบุญขนาดไหนคือไม่ได้ลิมิตยิ้มไม่ได้ตั้งอะไรไว้เลยค่ะแล้วแต่อยากทำคือลองนับดูเล่นๆกับคุณแม่ที่เป็นเจ้าภาพร่วมกฐินปีที่แล้วก็คือ68วัดได้มั้งแต่จำนวนเงินเท่าไหร่ไม่ได้นับเพราะเราทำด้วยใจบริสุทธิ์ก็เท่าที่มีโอกาสแหละยิ้มเวลาเราทำบุญเราอธิษฐานขออะไรไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษส่วนมากก็จะจบด้วยแผ่เมตตาอะไรแบบนี้ไม่ได้ขออะไรสักเท่าไหร่ก็ขอให้เจอกัลยาณมิตรที่ดีค่ะทำแล้วสบายใจมันก็เป็นเหมือนการสละอย่างหนึ่งแหละค่ะการทำบุญมันมีหลายแบบเนื้อมีทั้งลงแรงลงเงินหรือว่าแค่อนุโมทนาก็ได้บุญแล้วเบลล่าขึ้นทำเนียบนางเอกสาวโอนไวล่าสุดมีโรงงานที่รับทำซิลิโคนแล้วมีชื่อเราไปอยู่หน้ากล่องจมูกทรงเบลล่าแล้วเป็นซิลิโคนที่ไม่ได้ถูกกฎหมายต้องดูกันดีๆถ้าเกิดจะทำศัลยกรรมต้องดูคุณหมอและสถานที่มันดูปลอดภัยการทำให้ตัวเองสวยขึ้นมันไม่ผิดอยู่แล้วแต่เราก็ต้องเช็คให้ดีๆเพราะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยเรากังวลใจไหมเพราะหน้ากล่องก็มีชื่อเราไปอยู่ด้วยยังไม่เห็นข่าวเลยแต่ก็ถือว่าเขาชมเราก็แล้วกันหัวเราะแต่ที่สำคัญต้องดูกันดีๆนะคะสำหรับบางคนอาจจะซื้อไปทำแล้วเกิดผลข้างเคียงเรากังวลใจไหมเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้หายไวๆค่ะส่วนตัวของเราเองเวลาที่คนไปทำศัลยกรรมแล้วเอาหน้าเราไปเป็นตัวอย่างรู้สึกอย่างไรบ้างต้องดีใจค่ะเพราะนั่นถือว่าเป็นการชมเราอย่างหนึ่งเขาอยากมีหน้าเหมือนเราก็โอเคค่ะแต่ความจริงทุกคนก็มีความสวยในตัวเองถ้าเรามั่นใจที่จะไม่ทำอะไรเลยก็ต้องยืนกรานก็ฉันเกิดมาเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดทำแล้วสวยขึ้นเราก็ไม่ได้ไปทำบนหน้าใครเราทำบนหน้าเราแต่อย่างที่บอกว่าต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆนะคะแต่ซิลิโคนที่บอกทรงเบลล่าราคาถูกนะใช่ 5,000 อย่าหลงเชื่อง่ายๆนะคะราคาถูกน่ากลัวนะคะเรารู้สึกอย่างไรถ้าเกิดวันหนึ่งเจอคนหน้าคล้ายๆเราเต็มไปหมดอาจจะเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นนะที่ได้เห็นคนที่หน้าเหมือนเราหลายคน
ในชีวิตเราเคยเจอคนที่หน้าเหมือนเราบ้างไหมไม่เคยนะใกล้วาเลนไทน์แล้วปีนี้เป็นยังไงบ้างไม่มีอะไรเลยค่ะน่าจะเป็นหนึ่งวันทำงานก็ถ่ายละครอะไรอย่างนี้แหละไม่ใช่งานอีเวนต์มันไม่ได้มีอะไรมาสักพักหนึ่งแล้วแหละที่จริงแล้วมันก็เป็นวันหนึ่งแต่ว่าอย่างวาเลนไทน์ปีที่แล้วเป็นโควิดพอดีก็ได้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศดอกไม้ส่วนตัวที่ระเบียงหัวเราะเดี๋ยวปีนี้ก็รอดูว่าจะเป็นยังไงค่ะเบลล่าขึ้นทำเนียบนางเอกสาวโอนไวมีวางแผนจะไปไหนไหมหรือจะซื้อดอกไม้ให้ตัวเองหรือเปล่าไม่ต้องซื้อให้ตัวเองหรอกเดี๋ยวก็มีคนซื้อให้แหละมั้งแฟนคลับหัวเราะแต่ไม่ได้เหงาค่ะคนรอบข้างเติมเต็มความรักได้ดีมากมากอยู่แล้วครอบครัวเพื่อนฝูงหรือว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวปีนี้ถ้าลงรูปดอกไม้คือใช่ไหมเอาเป็นว่าให้ไปเดาเอาเองพูดให้ดูมีปริศนาแต่ไม่มีอะไรเลยแม่หัวเราะเดี๋ยวรอดูกันนะคะเตรียมพาดหัวว่าเบลล่าไม่โสดแล้วจริงปะเนี่ยหัวเราะตกลงโสดไหมโสดค่ะสนิทไหมสนิทค่ะแน่นะแน่ค่ะแต่รอดูดอกไม้ก็ได้ค่ะหัวเราะใครจะส่งมาก็ได้อ๋อก็ส่งมาได้ค่ะไม่รู้จะตอบว่าอะไรต่อเลยหัวเราะพานิพักผงาดยอดเยี่ยมหญิงแห่งปีโคชเชซิลผู้เสียสละเพื่อสังคมเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสหพันธ์เทควันโดโลก WT ได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2023 Extraordinary Council Meetingขึ้นที่โรงแรมฮอลิเดย์อินกรุงเทพมหานครโดยมีด็อกเตอร์โชชุงวอนประธานสหพันธ์เทควันโดโลกชาวเกาหลีใต้พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยและกรรมการบริหารเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงนอกจากนี้ยังมีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ทางซูมร่วมกับกรรมการบริหารที่ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมที่ประเทศไทยด้วยก่อนการประชุมได้มีพิธีมอบรางวัลนักกีฬาเทควันโดโดยอดเยี่ยมหญิงแห่งปีให้กับน้องเทนนิสเรืออากาศตรีหญิงพานิพักวงพัฒนกิจนักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020ที่ปีนี้ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกวาดแชมป์รายการสำคัญได้ถึง5รายการจาก8รายการที่ลงแข่งขันโดยมีด็อกเตอร์โชชุงวอนเป็นประธานมอบรางวัลด้วยตัวเองบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรกล่าวว่าการประชุมใหญ่ครั้งนี้ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สหพันธ์เทควันโดโลกได้มอบหมายให้สมาคมกีฬาเทควันโดเป็นเจ้าภาพซึ่งที่ประชุมมีการหารือในวาระต่างๆอาทิการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อพัฒนาการบริหารงานของสหพันธ์ได้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นรวมถึงการอัปเดตกติกาการแข่งขันและโปรแกรมการแข่งขันเทควันโดรายการต่างๆซึ่งทุกชาติมีงานใหญ่คือการเตรียมทีมนักกีฬามุ่งหน้าสู่มหกรรมใหญ่อย่างกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันวงการเทควันโดไทยยังได้รับข่าวดีอย่างต่อเนื่องเมื่อล่าสุดโค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดทีมชาติไทยได้รับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของโค้ชเชรวมทั้งสมาคมที่มุ่งมั่นทุ่มเททำงานหนักเพื่อทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วยI'm not the only one.